มาดูปลาหมอคางดําแนวทางในการกําจัดปลาหมอคางดํานั้นทํากันทุกภาคส่วนแล้วไม่ว่าจะจับเพื่อไปประกอบอาหารส่งปลานักล่าเข้าไปไปทําให้มันเป็นหมันอะไรต่างๆล่าสุดนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้เสนอเลยถือว่าเป็นการลงดาบที่หนักที่สุดใช้ไซยนานด์เลยในการกําจัดปลาหมอคางดําบอกว่าถ้ามีปลาไทยบางสายพันธุ์ที่ต้องสูญเสียไปด้วยก็ต้องยอมแลก ไม่เช่นนั้นจะไม่หายไปจากน้ําของไทยแน่ๆลองไปดูความเห็นของอาจารย์ท่านนี้นะครับทางคุณอภินันท์สุวรรณรักเป็นอาจารย์เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํามหาวิทยาลัยแม่โจ้บอกถึงกรณีปลาหมอคางดําแพร่กระจายในแหล่งน้ําของไทยตอนนี้มันสิจังหวัดแล้วเป็นห่วงต่อสถานการณ์นะมาตรการที่นํามาใช้กําจัดไม่ว่าจะเป็นการส่งหน้าส่งปลาล่าเนี่ยมันทําได้ปิดเพียงบางส่วนเท่านั้น ปลามันยังอึดทนและปรับตัวกับทุกสภาพน้ำได้อาจารย์บอกว่าการแพร่ระบาดยิ่งขยายวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆและจะคุมไม่ได้โดยเร็วมีความเสี่ยงที่ปลาหมอคางดําจะยึดเต็มพื้นที่เกิดการขยายพันธุ์แบบข้ามกระโดดไปภูมิภาคอื่นหากสถานการณ์เกินเยียวยาอาจารย์อภินันบอกว่าการใช้สารไซยาไนด์อาจเป็นมาตรการสุดท้ายที่จําเป็นต้องนํามาใช้เพื่อกําจัดปลาหมอคางดํา วิธีนี้อาจดูโหดร้ายแต่เด็ดขาดและสามารถทําได้จริงแต่ต้องดําเนินการภายใต้เงื่อนไขเช่นต้องเป็นพื้นที่ที่ระบาดหนักมีการบล็อกพื้นที่ต้นน้ําปลายน้ําต้องดําเนินการภายใต้เงื่อนไขควบคุมเฉพาะเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมอาจต้องยอมแลกกับชีวิตปลาไทยและปลาพื้นเมืองท้องถิ่นที่จะตายไปพร้อมกันแต่อาจารย์บอกว่าไม่น่าห่วงเพราะเราสามารถฟื้นฟูเติมปลาไทยกลับลงไปใหม่ได้ไม่ยากนัก นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเห็นของนักวิชาการซึ่งเราก็ต้องรับฟังความเห็นภาคส่วนต่างๆมากมายนะครับเพราะว่าพอพูดถึงคาว่าไซยาไนขึ้นมาเนี่ยสังคมไทยก็รู้สึกว่ามันเป็นสารที่อันตรายรุนแรงแล้วช่วงหลังก็มาเป็นยาพิษในการฆ่าแกงกันถ้าเกิดต้องลงไปสู่แหล่งน้ําแล้วเราก็ไม่เชื่อมั่นเลยกับการควบคุมของหน่วยงานราชการไทยว่ามันจะไปปนเปื้อนสู่มนุษย์อีกหรือเปล่าคราวนี้มันไปกันใหญ่เลยนะครับอันนี้ก็ต้องรับฟังความคิดเห็นกันวันนี้ ของไบโอไทยมูลิธิชีววิถ mm ีนะครับเขามีการจัดเสวนาพร้อมด้วยนักวิชาการแล้วก็ตัวแทนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบล่าสุดไบโอไทยเปิดหลักฐานใหม่ที่ชี้ชัดว่าต้นต่อการระบาดครั้งนี้มันมาจากที่ไหนกันแน่โดยหลักฐานใหม่ในครั้งนี้เปิดเผยโดยคุณวิทูลเลี่ยนจำรูนเลขาธิการมูลิธิชีววิถีหรือไบโอไทยบอกว่าความสําคัญของหลักฐานใหม่คือตอนนี้สังคมถูกทําให้เชื่อว่าปลา2,000ตัวตายไปหมดภายใน16วัน และฝังกลบเอาไว้ที่ฟาร์มยี่สานมีการสร้างตึกทับเอาไว้สังคมถูกทําให้เชื่ออีกว่าเอกชนนั้นส่งตัวอย่างปลา50ตัวให้กรมประมงไปแล้วตั้งแต่ปี54และกรมประมงก็ถูกกดดันตกเป็นเป้าว่าทําตัวอย่างหายทางไบโอไทยก็ถูกทําให้เชื่อเช่นนั้นเมื่ออดีตพนักงานของฟาร์มยี่สานเริ่มต้นเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นในฟาร์มยี่สานคําถามแรกของเราคือไปฝังกลบปลาที่ตายไว้ที่ไหน ข้อมูลและภาพทั้งหมดที่ได้รับตอบคำถามได้ว่าทำไมศูนย์กลางการระบาดของปลาหมอคางดำจึงมาจากคลองที่ร้อมกรอบเอาไว้ผ่านกลางฟาร์มที่ยี่สารข้อมูลต่อมาคือทำไมฟาร์มยี่สารจึงเป็นศูนย์กลางการระบาดเพราะพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ของเอกชนรายเดียวที่นำเข้าปลาหมอคางดำในปี53นะครับรายงานของกรรมการสิทธิมนุษยชนก็ระบุชัดว่ามีการละเมิดระเบียบความปลอดภัยทางชีวภาพ เอกสารรายงานของกรมประมงก็ระบุชัดว่าเริ่มต้นจากคลองดันคลองเจ๊กคลองสมบูรณ์คลองสะพานหันคลองตามนและคลองผีหลอกในเขตตะบนยี่สารคือมันเริ่มการระบาดจากระแวกนั้นเข้าไปแพร่พันุ์ในบ่อก,กุ้งเกือบ1 0 0 0 0มื่นไร่สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรยังมีรายงานการศึกษาวิเคราะห์เส้นทางการแพร่ระบาดและโครงสร้างพันธุกรรมของประชากรปลาพบว่าการระบาดมาจากแหล่งที่มาร่วมกันไม่ได้นําเข้ามาหลายครั้ง นี่ก็เป็นการเปิดหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งของไบโอไทยนะครับซึ่งก็ต้องรอดูว่าจะสามารถหาต้นต่อการแพร่ระบาดในครั้งนี้ได้หรือไม่